วัสดีเจ้ามากินข้าวแลงด้วยกันเจ้าวันนี้เมนูหอยโข่ง2 กิโลกับผักบ้านๆของเฮานี่เลยเจ้านี่ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ช่องของน้องเอมตัวนะเจ้าวันนี้สาวเหนือเจ้าจะพามากินหอยโข่งกับน้ำจิ้มรสเด็ดนี่น้ำจิ้มรสเด็ดตำเองตำเองชมคนเดียวลำคนเดียวเนี่ยเจ้ามากินข้าวแลงด้วยกันเจ้าวันนี้ก่อนจะกินหอยเฮาล่างข้าวกันให้สักหน่อยล่างข้าวหอยสักหน่อยก่อนขอสักโบกนะเจ้าขอสักโบกกินนักบ่ได้เดี๋ยวจะติดลมขอโบกเดียวพอละนี่มาเจ้าอันนี้เป็นหอยโข่งนะน้องเอ็มลวกลวกไว้ประมาณ1 นาทีเกาออกได้แล้วถ้าว่าฝามันอ้าแล้วเขาเกาออกได้เลยนะเจ้าใครที่ยังบ่ฮู้ภาษาเหนือเดี๋ยวจะขึ้นบรรยายภาษาภาคกลางไว้นะเจ้ากูเล่น มาฟังภาษาเหนือดีกว่าเนาะภาษาเหนือฟังง่ายอู้ม่วนนะเจ้าอันนี้หอยโข่งมีถึงอันไส้น้อยไส้ใหญ่นะเจ้านี่ไส้น้อยก็มีเนาะไส้ใหญ่ก็มีไส้ใหญ่นี่เหมาะเนื้อมันแน่นมากินเลยอาวุธนะห้ามลืมพกอาวุธนะแต่ละคนต้องมีอาวุธของตัวเองนี่อาวุธของน้องเอมวันนี่ไม่เสียบเจ้าไม่เสียบเป็นไม่เสียบลูกจีนก็ได้หรือว่าไม่เสียบเสียบจีนเสียบป่าเขาเนี่ยมาแล้วก็มากินน้ำจิ้มรสเด็ดเดี๋ยวน้ำจิ้มรสเด็ดนะใครใครหูนะเดี๋ยวจะทำคลิปน้ำจิ้มรสเด็ดของเอ็มไว้ใครว่ามันล้ำก็มาต่ำคนเดียวเตอร์เนาะเฮาว่าเฮาต่ำล้ำนี่หวานน้อยสูตรหวานน้อยนะเจ้ามานี่เยิ่มเยิ่มเลยเจ้าน้ำจิ้มพริกกันหนึ่งผักวันนี้จะมีอยู่6-7 อย่างนะเจ้าใครชอบกินผักอย่างเอามาแกมเอามาเคียงได้เลยเนาะบางทีเฮามักผักเหมือนกันสลัดนะเจ้าผักสลัดกรอบตัวดูนี่ตัวพอเนี่ยแล้วก็มีมันมันตัวหนามีมันหอยอันเนี้ยเน็ดอันนี้เด็ดมากเนี่ยนี่เอาพักป้อมขึ้นมาให้หน่อยมันจะได้หอมอร่อยมาละบางคนมามากขมเนาะใช่น้องเอ็มนี่กินได้หมดเลยขมก็กินได้มาขมก็กินได้เอาผักป้อมหน่อยคือกินได้ทุกอย่างบะทัวนะเจ้าบะทัวภาษากลางก็ทัวฟักยาวเนาะแต่คนเมืองมันจะห้องบะทัวเอาบะทัวตุ้ยใครเคยกินพองหาวันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกนะเจ้าคลิปแรกอาจจะกระตุกกระตักหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปเอ็มจะพยายามมากกว่านี้นะเจ้าว้ายเกือบความพระเจ้าไปกาดมาพักบ้านเฮาพักเยอะภาคเหนือหาซื้อพักได้ง่ายขนาดเลยแล้วก็ราคาแบบแพงเนาะพูดไทยนะแต่ว่าพูดไทยแต่ว่าสาบเมืองเนาะนี่อยากให้ตัวได้กินอยากให้ตัวได้กินหอมเจียมอุ้ย
ผักนอกผักนอกหรือว่าผักใบบัวบกหรือว่าผักนอกผักนอกหรือว่าใบบัวบกใบบัวบกภาษาไทยเรียกใบบัวบกภาษาเมืองเรียกผักนอกมากินผักเยอะๆเนาะผักเยอะๆดีชอบกินผักอะไรอย่างก็จัดมาเรื่อยๆจ้ะมือแรงเนาะมือแรงเขาต้องเน้นพักหอยใหญ่มากนี่จิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเลยดูเค็มมากเข้ามากแย่มะระขี้นกมะระขี้นกบ้านเอ็มเขาจะห้องห้องอย่างวะบะฮอยบ้านเอ็มเขาห้องบะฮอยแต่อันนี้จะเป็นบะฮอยใหญ่พอไข่มาลองต้องลองนะเจ้าไข่มาลองต้องลองนี่อุตุกอันนี้ใหญ่ขนาดอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าหอยตัวนี้น่าจะโอ้ดุดุอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าหอยขออนุญาตนะเจ้าขออนุญาตกินหัวหน้าหอยก่อนเกินไปละขออนุญาตกินหัวหน้าหอยนะครับนี่เยอะมากเลยหัวหน้าหอยพักจีฟรังหัวฝักยาวใบถั่วเอาพับนอกให้หน่อยกินมันทุกอย่างเลยจ้ะหอยตัวนี้นะหอยตัวนี้นะเจ้าถ้าเกิดว่าลวกรอดูว่าฝามันเปิดหรือยังเนาะถ้าฝามันเปิดแล้วตักออกแล้วก็สะเด็ดน้ำเย็นแล้วก็เอามากินได้เลยแต่ถ้าเป็นหอยแข็งอ่ะแล้วแต่ความชอบพวกหอยแข็งบางคนแบบชอบเลือดๆเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรอเอ็มได้หอยแข็งหลวงๆมาก่อนเดี๋ยวจะมาจัดหอยแข็งหลวงเฮ้อหอยแครงหลวงเอาแบบเลือดเยิ่มๆอันนี้แกอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกนะเจ้าแต่รู้สึกว่าเริ่มติดใจอาจจะต้องมีคลิปต่อไปแน่นอน
แน่แน่นอนดังนั้นจะไปลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์นะจ๊ะกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยใครอยากเห็นเอ็มแบบกินลาบกินซากกินรูนอย่างเงี้ยของกินเมืองๆของกินเหนือๆเดี๋ยวจัดให้เจ้าวันนี้คลิปแรกขอเป็นหอยก่อนนะเดี๋ยวในคลิปหน้าอาจจะเป็นเยอะของกินเมืองเหนือเฮาซ้ําหายของกินเมืองนี่นะพักกับนักขนาดพักตามบ้านมะคงมะเขือพักป้อมพักอย่างเฮาเสาะหากินตามบ้านได้หมดเลยมีทุกบ้านปลูกข้างหัวสดสดปลอดสารพิษมาเจ้าต่อเลยแต่จะไปลืมล่างนะเพราะว่าพักมาได้ผลยานี่เปื่อนเยอะเปื่อนจะมาแน่กินพักเขาเยอะพริกแดงบางคนแบบมากเผ็ดมันต้องกินตัวเอ็มก็ได้นะเจ้ามันต้องกินตัวน้องก็ได้นะพอดีว่าน้องกินเผ็ดได้เป็นคนชอบกินเผ็ดเคยมาเจอแบบเผ็ดเลยนะจะชอบกินเผ็ดได้อยู่หมายถึงว่าลืมบะแตงลืมซื้อบะแตงมาแล้วนะแกว่าลืมปอกแล้วก็เอามาวางน้ำจิ้มเขาอร่อยเขากินน้ำจิ้มติดแม่พี่น้องดูดูดูเอามาโฟกัสนี่ให้มามากเขามากพักพักเยอะภาษาเหนือบางคนมันจะห้องใบป้อมเปอร์อีกอะแต่บ้านเอ็มเขาห้องพักกีฝรั่งต้นหอมของนี่น้องเอ็มจะมีหลายอย่างนะจะเป็นจะมีหลายอย่างอาจจะมีกินมีปลาไปแอวปลาไปกินของกินล้ำๆตะโมเตรียมชอบไปจริงๆเอ็มเป็นคนชอบแอวแล้วก็ชอบกินของกินล้ำๆแต่ว่าบ่ได้มาอัดคลิปลงอย่างเนี้ยเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากําเนี่ยถ้าได้ไปแอวไปอย่างจะอัดคลิปมาลงมาละภาคเหนือที่แอลเยอะบรรยากาศดี
งบใครชอบแบบขึ้นดอยไปเอวดอยตะตอนย้อนตะตอนย้อนเนี่ยเนี่ยพังเหนือเฮาเนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าเอ็มยูเจียงไฮ้นะจ๊ะเจียงไฮ้จำบัดตอนย้อนตัวใดอาจจะเป็นกำเมืองเฮาเฮากำเมืองห้วนห้วนหน่อยภาษาเหนือแบบเหนือเล็งดวนอ่ะอู้อู้แบบเร็วเร็วห้วนห้วนแต่มันเป็นเขาเป็นเสน่ห์ของเหนือแต่ละจังหวัดเนาะเชียงใหม่เปิ่นก็จะมีเหนือตอนย้อนของเปิ่นบ้านเอ็มเขาก็จะเป็นแบบเหนือห้วนห้วนหน่อยอ่ะเหนือแบบโอ้ยจะว่าได้ดิฮะเดี๋ยวไปขึ้นก่อนถ้าเป็นพะเยาก็เจ๊แดจะฮื้อไอ้อย่างเงี้ยจะมันแต่ละจังหวัดเหนือแต่ละจังหวัดจะมีเขาเรียกว่าสำนวนเนาะสำนวนหรือว่ากำอู้ที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดคือเหนือก็เหนือเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเหนือเนี่ยเหนือป้าเหนือเนี่ยจะฮู้เลยว่าตัวเป็นเหนือจังหวัดไหนตัวเป็นเหนือจังหวัดไหนเจ้ามีหลายเหนือเนาะพริกแดงของแต่เนี่ยคือมันเหมือนได้เพชรแต่ว่าเนี่ยคลิปนี้เอ็มอาจจะอู้กำเมืองบางคนอาจจะฟังบอกค่อยอู้เหลืองเนาะแต่อยากจะอู้เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือเฮาเนี่ยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ากินหลาบกินลู่ห้องโอ้ยทับปะลู่ภาคเหนือนี่แบบคลิปหน้ากินลู่ดิก้ากินลู่ผักเยอะๆอู้ยมาชิ้นยังแน่นเนื้อแน่นๆค่ะเนื้อแน่นๆดูน้ำจิ้มรสเด็ดเยิ่มๆพริกแดง1 เม็ดผักป้อมต่อผักป้อมภาษาไทยก็ผักชีนั่นนะเจ้าก็มันอ้วนล่ำห้องมากินก็อีดูมันตัวฝักยาวยาวจริงที่ฝรั่งขออันนี้ให้ครับอันนี้ยำแกไม่ยำแกถ้าแกมันจะเริ่มมีเม็ดนะหรอกมันจะกินยากไหมถ้าเกิดแบบมันมีเม็ดหรอกคือง่ายมากหวานอ
ินจะลินแบบกูละจังเลยมาละกินใบโบบกเลยแค่ช้ำไหนน้ำกระชูดเฮียเบิ้ลดูน้ำจิ้มรสเด็ดไข่ก็ตึงว่าล้ำไข่บะล้ำเฮาก็ตึงว่าล้ำเนาะเพราะเฮาต่ำคนเดียวเราเสียมขึ้นมันตกไปโอ้ยคืนขนาดเลยกินกระเทียมเม็ดเดียวมาได้โคตรคืนเลยอ่ะขอแฮมแกนเดียวนะจ๊ะมีมันหอยเด้อเด่นเด่นมากแบบนี้ได้เลยมาละนะคะอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจใครยังน้องเอ็มกินอะไรยังคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะเจ้าแกกับเม็ดขอแฮมกำอุ้ยเดี๋ยวเอากำเห็นละเห็นอันหัวหน้าหอยแฮมสองตัวเดี๋ยวขอกินหัวหน้าหอยก่อนนี่หัวหน้าหอยนี่ขอกินหัวหน้าหอยก่อนขอกินสองตัวพร้อมกันเลยออกมาเจ้าหัวหน้าหอยหัวหน้าหอยอันที่หนึ่งหัวหน้า
อยากเอาเย็บมันอันใหญ่อะมันเลยออกยากอะนี่มาหอยมากินกันกินกันกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมเอาเจ้าขอกิน2ตัวพร้อมกันเลยก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปน้องเอ็มขอกิน2ตัวพร้อมกันเลยนี่ก็กับผักทุกอย่างคือมีผักป้อมถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งผักสลัดพริกแดงขอเนื้อพริกไทยขอเนื้อแกทำไหนอิ่มเรียบร้อยโอเคเจ้าไลน์นี้ใครติดตามก็ขอกดถูกไลค์กดไลค์กดครับ Subscribe กดแชร์ให้น้องเอ็มตัวนะเจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอย่างเดี๋ยวเฮากดติดตามดินเนอร์ของกินเมืองเหนือของกินบ้านเมืองเหนือนะเจ้าเดี๋ยวพามากินคือคอยคือครบหมดทุกอย่างเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจ้านะเจ้า